วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักและเคารพนะคะพบกันอีกครั้งกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนำข่าวสารมาบอกกล่าวเช่นเคยดิฉันนางสาวชนกการเทพนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะมีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบวันนี้นะคะด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการส่งเงินสมทบประกันสังคมเกินขอคืนได้ไหมนะคะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของกฎหมายที่นายจ้างและผู้ประกันตนควรทราบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมนะคะเรื่องที่1นะคะที่จะแจ้งให้ทราบเนี่ยเป็นเรื่องของการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมงวดเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนธันวาคม2565ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะเมื่อวันที่20กันยายน2565เพื่อบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของลูกจ้างผู้ประกันตนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับนายจ้างผู้ประกอบการจากสถานการณ์การปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำและภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันค่ะเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโลกด้วยนะคะของเศรษฐกิจกำหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา33เหลือร้อยละ3ของค่าจ้างจากเดิมเก็บอยู่ที่ในอัตราร้อยละ5ค่ะทำให้อัตราเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างจ่ายให้กับกองทุนประกันสังคมในงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565จะอยู่ที่ระหว่างค่าจ้างที่ 49.50 บาทถึง450บาทต่อเดือนนะคะจากเดิมเนี่ยจะนำส่งเงินสมทบให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยประมาณ88บาทถึง750บาทต่อเดือนนะคะการคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเงินเดือนพนักงาน 18,000 นะคะคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 ดังนั้นเงินสมทบที่ต้องจ่ายกับสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 3% ก็คือ 15,000 บาทคูณ 3% นะคะก็เท่ากับ450บาทต่อเดือนนะคะนายจ้างก็สมทบอีก450บาทก็จะเป็นเดือนละ900บาทนะคะปกตินายจ้างจะต้องจ่ายสมทบอยู่ที่เดือนละ750บาทแล้วผู้ประกันตนจ่ายอีก750บาทในฐานที่เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาทนะคะก็จะอยู่ที่รายต่อ1รายนะคะนำส่งเงินสมทบกับประกันสังคมอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะในอัตราของเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565เงินสมทบที่นำส่งสูงสุดนะคะในอัตราเงินเดือน 15,000 เนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ900บาทนะคะการลดอัตราเงินสมทบตัวนี้จะทำให้ผู้ประกันตนนายจ้างนะคะจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็มีการปรับลดเช่นเดียวกันผู้ประกันตนในมาตรา39ก็คือผู้ประกันตนที่เคยทำงานกับนายจ้างนะคะและมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย12เดือนนะคะและประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกต่อกับสำนักงานประกันสังคมเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนแล้วเนี่ยจะส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคมในอัตราคงที่นะคะเดือนละ432บาทในงวดของเดือนตุลาคม2565ถึงธันวาคม2565ผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็ได้รับการปรับลดอัตราเงินสมทบเช่นเดียวกันนะคะจากเดิมส่งเดือนละ432บาทก็จะเหลือเพียงเดือนละ240บาทค่ะซึ่งผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และก็มาตรา39นะคะถึงแม้ว่าจะมีการลดอัตราการจัดเก็บเงินสมทบนะคะแต่สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับทั้งสองมาตรายังเหมือนเดิมนะคะยังเจ็บป่วยนะคะ
ประกันสังคมก็ยังดูแลอยู่นะคะยังรับผิดชอบเพียงแค่ท่านเข้ารักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ที่ท่านเลือกนะคะท่านก็ไม่ต้องสำรองเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะและก็นอกจากนี้นะคะเมื่อเจ็บป่วยก็ยังสามารถเข้าการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะเช่นท่านเลือกโรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นโรงพยาบาลหลักเมื่อท่านเจ็บป่วยนะคะท่านสามารถเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำอำเภอนะคะใกล้บ้านท่านได้โดยที่ไม่สำรองจ่ายเพราะว่าโรงพยาบาลพุทธชินราชเนี่ยจะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยก็จะเป็นลูกข่ายนะคะแล้วก็โรงพยาบาลประจำอำเภอเช่นโรงพยาบาลวังทองโรงพยาบาลวัดโบสถ์โรงพยาบาลพรหมพิรามหรือโรงพยาบาลบารกรรมค่ะก็จะเป็นลูกข่ายของโรงพยาบาลพุทธชินราชถ้าท่านเลือกโรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นโรงพยาบาลหลักในบัตรรับรองสิทธิ์นะคะท่านก็สามารถรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นลูกข่ายกับโรงพยาบาลพุทธชินราชอีก38คลินิกนะคะท่านสังเกตได้ค่ะถ้าคลินิกที่มีป้ายติดอยู่นะคะว่าเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านสามารถเข้าไปใช้บริการโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีอื่นไม่ว่าจะเป็นการคลอดบุตรทุพพลภาพตายนะคะกรณีว่างงานนะคะมีการลดอัตราเงินสมทบก็จริงนะคะสิทธิประโยชน์ก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของเรื่องที่2นะคะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกจะมาเล่าให้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องของการขอคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนนะคะที่นายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนนะคะจ่ายเงินคืนนะคะจ่ายเงินเกินไปกับกองทุนของเราเนี่ยท่านสามารถขอคืนได้ไหมนะคะมีหลายคำถามที่ถามเข้ามานะคะหากเรารู้ตัวนะคะว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเกินนะคะท่านจะต้องแจ้งความจำงขอรับเงินคืนภายใน1ปีนับจากวันที่ส่งเงินสมทบเกินนะคะโดยสามารถขอรับเงินคืนได้2วิธีนะคะได้แก่1ถ้าหากว่าท่านเป็นนายจ้างเนี่ยให้ยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐานนะคะและก็เหตุผลของการขอรับเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคมได้นะคะในส่วนของลูกจ้างที่ทำงานหลายๆที่นะคะเช่นบางคนเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะแล้วเมื่อเลิกงานไปก็ไปรับจ็อบนะคะเป็นลูกจ้างอีกตามคลินิกรักษาพยาบาลนะคะหลังเลิกงานได้รับค่าจ้างอีกนะคะหลังเลิกงานเนี่ยถ้าท่านถูกหักเงินสมทบไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะก็หมายความว่าท่านเนี่ยทำงานหลายที่นะคะและต่อ1คนต่อ1รายเนี่ยอาจจะมีการหักเงินสมทบที่เกินจากฐานขั้นสูงสุดของสำนักงานประกันสังคมที่ 15,000 บาทนะคะท่านอาจจะถูกหักเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมเกินเดือนละ750บาทต่อคนต่อรายนะคะต่อเดือนเนี่ยนะคะท่านก็สามารถขอรับเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ถ้าหากว่าท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่ามีการหักและมีการเกินยอด750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะหรือท่านจะรอให้เราสำนักงานประกันสังคมนะคะประมวลผลให้แล้วจะมีการส่งจดหมายให้กับผู้ประกันตนที่ทำงานหลายที่นะคะเมื่อท่านได้รับจดหมายจากสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านสามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อนะคะแล้วก็นำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคมหรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะซึ่งการเอกสารที่ต้องใช้ขอคืนเงินมีอะไรบ้างนะคะกรณีที่นายจ้างยื่นขอรับเงินคืนให้แก่ลูกจ้างนะคะจะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้นะคะนายจ้างจะต้องกรอกแบบคำขอรับเงินคืนนะคะสปส. 1-23/1 นะคะหากว่าท่านไม่มีแบบฟอร์มอยู่ในมือนะคะท่านสามารถเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม sso.go.th นะคะแล้วก็ท่านไปที่
หัวข้อเอกสารดาวน์โหลดนะคะท่านก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสปส. 1-23/1 มานะคะแล้วก็ท่านก็กรอกรายละเอียดงวดเดือนที่ต้องการขอคืนจำนวนเงินที่จ่ายเกินมานะคะพร้อมแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์อายุไม่เกิน6เดือนนะคะที่กรมพัฒนาธุรกิจออกให้ไม่เกิน6เดือนนะคะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหากไม่มาเองนะคะก็ให้แม่แนบหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนะคะและสำเนาบัตรประชาชนนะคะหากเป็นลูกจ้างที่ได้รับจดหมายจากสำนักงานประกันสังคมก็สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนค่ะพร้อมลงในมือชื่อแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ตอบกลับมาได้เลยนะคะช่องทางการรับเงินนะคะก็สามารถขอรับเงินคืนได้3วิธีนะคะ1รับเป็นเช็คนะคะในจ้างขอรับด้วยตนเองโดยนำบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงนะคะหรือให้บุคคลอื่นไปรับแทนเนี่ยก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะพร้อมนำบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและบัตรผู้รอบมอบอำนาจตัวจริงไปแสดงด้วยนะคะหรือท่านจะสามารถขอรับเงินคืนทางไปรษณีย์นะคะธนานัตทางไปรษณีย์สำนักงานประกันสังคมจะส่งให้ภายใน3วันทำการนับจากวันที่อนุมัติคำสั่งจ่ายนะคะหรือว่าจะขอรับเงินผ่านทางธนาคารนะคะโดยท่านต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะแจ้งธนาคารให้โอนเงินเข้าบัญชีภายใน5วันทำการนะคะนับจากวันที่มีคำสั่งอนุมัติคำสั่งจ่ายนะคะก็เป็นเรื่องของการขอเงินขอรับเงินเกินคืนนะคะจากสำนักงานประกันสังคมซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมก็มีการคืนเงินนะคะให้กับนายจ้างที่จ่ายเงินเกินมาเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19นะคะประกันสังคมมีการลดอัตราการนำส่งเงินสมทบเป็นระยะนะคะครั้งหนึ่งอาจจะ3เดือนแล้วก็อัตราการนำส่งก็ไม่เท่ากันนะคะนายจ้างบางรายไม่ทราบหรือเคยชินกับการนำส่งในอัตราร้อยละ5นะคะก็นำส่ง 5% มานะคะอันนี้ก็เป็นเงินที่เกินมานะคะท่านสามารถขอรับเงินคืนได้ภายใน1ปีนะคะอย่าปล่อยเงินทิ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะเป็นเงินของท่านก็ให้มารับเงินคืนนะคะส่วนของลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างหรือผู้ประกันตนในมาตรา33ที่ถูกนายจ้างหักเงินไว้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะคืนเงินในคราวเดียวกันให้กับนายจ้างนะคะเมื่อนายจ้างได้รับเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคมแล้วนายจ้างจะต้องนำเงินเกินนะคะที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้เนี่ยคืนให้กับผู้ประกันตนแต่ละรายไปนะคะเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยคืนในภาพรวมคืนไปที่นายจ้างนะคะเพราะตอนนำส่งเนี่ยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างเนี่ยมีหน้าที่หักและนำส่งเงินสมทบเพราะฉะนั้นเวลาคืนเงินนะคะเราก็จะคืนไปที่นายจ้างและนายจ้างเบิกเงินคืนให้กับลูกจ้างด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าเงินตัวเนี้ยอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่ามีค่าสำหรับผู้ประกันตนของเราเนาะผู้ประกันตนในมาตรา33ค่ะถ้าท่านจ่ายเงินเกินมานะคะสำนักงานประกันสังคมก็ไม่อยากจะรับไว้นะคะเป็นเงินที่ไม่ควรจ่ายนะคะท่านก็ควรจะมาขอรับเงินเกินคืนไปนะคะภายใน1ปีจากวันที่รับรู้รับทราบนะคะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่3นะคะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกจะมาเล่าให้ผู้ฟังรับทราบนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายที่นายจ้างควรรู้นะคะเรื่องแรกนะคะนายจ้างนะคะมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างนะคะเป็นผู้ประกันตนภายใน30วันนับจากวันที่ลูกจ้างนั้นเข้าทำงานนะคะและไม่แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานนะคะนายจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือแจ้งรายการที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อลูกจ้างเข้าทำงานวันที่1
ตุลาคม2565นะคะนายจ้างมีหน้าที่แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน30วันเพราะฉะนั้นวันที่1พฤศจิกายน2565เมื่อท่านรับลูกจ้างเข้าทำงานนะคะท่านมีระยะเวลา30วันในการดูนะคะว่าลูกจ้างรายเนี้ยจะทำงานกับท่านต่อหรือไม่นะคะหากลูกจ้างรายนี้นะคะทำงานกับท่านนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมมาแล้วนะคะท่านจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างคนนั้นนะคะเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน30วันก็หมายความว่าเข้าทำงานวันที่1ตุลาคม2565ท่านจะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนะคะ 1-03 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของลูกจ้างนะคะภายในวันที่1พฤศจิกายน2565นะคะหรือถ้าหากว่าลูกจ้างลาออกจากงานนะคะลาออกจากงานวันที่31ตุลาคม2565ท่านจะต้องยื่นแบบสปส. 6-15 นะคะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกภายในวันที่15ของเดือนถัดไปจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าลูกจ้างลาออกวันที่31ตุลาคม2565ท่านจะต้องยื่นแบบสปส. 6-15 ให้กับสำนักงานภายในวันที่15พฤศจิกายน2565ค่ะหากว่าท่านไม่ทำตามนะคะกฎหมายท่านจะมีความผิดอะไรนะคะก็คือจะมีบทลงโทษจะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในกรณีที่ท่านมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะเราดูจากนายจ้างหากว่าท่านจดทะเบียนนายจ้างเป็นนิติบุคคลเช่นเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะสถานะท่านเป็นนิติบุคคลเนี่ยเวลาถูกลงโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะท่านจะต้องมีความผิดอีกหนึ่งเท่าหนึ่งนะคะอีกหนึ่งเท่าก็คือมีความผิดในฐานะผู้มีอำนาจลงนามด้วยนะคะก็จะโดนปรับ2สถานะนะคะโทษสูงสุดเนี่ย 20,000 บาทก็จริงนะคะแต่ถ้าท่านเป็นนิติบุคคลนะคะท่านก็จะโดนปรับอีก 20,000 นะคะก็รวมเป็น 40,000 บาทนะคะก็โทษก็จะสูงกว่าในจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะ1เท่านะคะเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการแจ้งแบบรายการตามมาตรา34นะคะโดยกรอกเจตนานะคะเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการนะคะอันนี้ก็จะมีบทลงโทษนะคะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันนะคะนายจ้างที่กระทำผิดกฎหมายนี้นะคะตามมาตรา34นะคะหมายความว่าอย่างนี้นะคะเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จนะคะหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการเช่นเอาญาติเอาพี่น้องนะคะหรือคนที่ไม่ได้ทำงานจริงนะคะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อหวังที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเช่นญาติพี่น้องฝากชื่อเข้ามาในระบบประกันสังคมซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้ทำงานนะคะอยู่บ้านเฉยๆฝากมาเพื่อมาเบิกค่าคลอดนะคะหรือเงินสงเคราะห์บุตรนะคะหรือว่าเจ็บป่วยเป็นโรคมาอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ทำงานไม่ได้แต่อยากได้รับเงินสงเคราะห์การตายหรือเงินค่าจัดการงานศพนะคะก็จะฝากชื่อเข้ามาแล้วก็นำส่งเงินสมทบกับประกันสังคมว่าเรามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วปรากฏว่านายจ้างเนี่ยแจ้งแบบรายการเป็นเท็จกับสำนักงานประกันสังคมนะคะนายจ้างจะถูกปรับนะคะในอัตราโทษนะคะอาจจะทั้งจำทั้งปรับนะคะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหากเป็นนิติบุคคลนายจ้างเป็นนิติบุคคลก็จะถูกปรับอีก1เท่านะคะก็เป็น 20,000 บวก 20,000 ก็โทษสูงสุดอยู่ที่ 40,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะกับกฎหมายการไม่แจ้งขึ้นทะเบียนหรือการไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงกับสำนักงานประกันสังคมนะคะกฎหมายอีกข้อนึงนะคะที่นายจ้างพบเจออยู่ทุกเดือนนะคะในเรื่องของการที่นายจ้างนะคะหักเงินของผู้ประกันตนในมาตรา33นะคะหักเงินลูกจ้างไว้ 5% นะคะแล้วก็ถึงเดือนนะคะเวลาค่าจ้างออกเงินเดือนออกนะคะท่านก็หักไว้ 5% ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 ท่านก็หักไว้แต่ท่านไม่นำส่งกับสำนักงานประกันสังคมหรือว่านำส่งล่าช้านะคะ
ในครั้งนี้นะคะถ้าท่านหักไว้แล้วท่านไม่นำส่งเนี่ยท่านก็จะมีความผิดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการถูกคิดเงินเพิ่มนะคะในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนนะคะของจำนวนเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่งหรือว่านำส่งบางส่วนนะคะแต่ว่ายังส่งไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่ยังส่งไม่ครบท่านก็จะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนนะคะถ้าท่านหักไว้ถ้าท่านมีลูกจ้างเยอะลูกจ้างหลายรายนะคะท่านหักไว้ถ้าไม่นำส่งก็ท่านก็จะเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนในจำนวนที่สูงนะคะในส่วนของการไม่อำนวยความสะดวกนะคะตามสมควรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะในการปฏิบัติงานนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบเนี่ยจะเข้าตรวจสถานประกอบการของนายจ้างนะคะจะเข้าไปตรวจอาจจะเป็นการตรวจแนะนำนะคะตรวจตามคำร้องของหน่วยงานอื่นหรือว่าเป็นการตรวจตามข้อร้องเรียนนะคะข้อร้องเรียนว่าท่านมีลูกจ้างแล้วท่านไม่แจ้งขึ้นทะเบียนหรือท่านเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานนะคะนายจ้างแล้วเราเข้าไปท่านไม่อำนวยความสะดวกขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ให้ปฏิบัติงานในขณะตรวจสอบนะคะท่านก็จะมีความผิดตามมาตรา80นะคะมาตรา80ก็จะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนี่ก็ฝากไว้กับนายจ้างนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อลงไปตรวจสถานประกอบการเราจะแสดงบัตรพนักงานนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะให้ท่านเนี่ยอำนวยความสะดวกกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจตามพระราชบัญญัติประกันสังคม2533อยู่แล้วนะคะเราสามารถเข้าไปตรวจสถานประกอบการหรือว่าเรียกเอกสารให้แสดงการจ่ายค่าจ้างหรือเอกสารอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอให้ท่านอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเราไม่ได้มีเจตนาในการเข้าไปรบกวนนายจ้างนะคะเราก็จะเข้าไปตรวจแนะนำในกรณีที่ท่านอาจจะทำผิดกฎหมายหรือว่ามีข้อร้องทุกข์ร้องเรียนอย่างนี้นะคะเราก็จะเข้าไปตรวจนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าเราพบเจอกันเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคะเราไปแนะนำแล้วก็ไปให้ความรู้แล้วก็มีหลายที่นะคะไม่เข้าใจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะก็ว่าหรือว่าพูดจาไม่ดีนะคะหรือมีนะคะมีหลายรายก็ปล่อยหมากัดเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่สมควรนะคะเราเป็นคนไทยเหมือนกันมีอะไรก็ขอให้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ประกันสังคมก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลนายจ้างนะคะแล้วก็เข้าไปดูแลลูกจ้างเหมือนกันนะคะด้วยกันเราอยากให้ทุกคนนะคะมีความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆนะคะจากการปฏิบัติงานก็จะเจอปัญหาอุปสรรคในการตรวจสถานประกอบการนะคะก็เรียนให้ทราบนะคะว่าถ้าท่านขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสถานประกอบการท่านก็มีความผิดนะคะและอีกในส่วนของมาตรา101นะคะกฎหมายบอกว่าหากกรณีที่นิติบุคคลนะคะเป็นผู้กระทำความผิดและถูกลงโทษก็ให้ถือว่าผู้แทนของนิติบุคคลกรรมการทุกคนต้องระวังโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้นด้วยนะคะก็คือเหมือนที่เจ้าหน้าที่อธิบายไปตอนต้นว่าถ้าหากว่านิติบุคคลกระทำความผิดเนี่ยค่ะก็จะต้องถูกปรับหรือเปรียบเทียบปรับในอัตราที่เท่าหนึ่งอีกหนึ่งเท่าของนิติบุคคลนะคะก็คือปรับในส่วนของผู้มีอำนาจลงนามนะคะก็จะมีความผิดสองเท่านะคะและอีกกฎหมายอีกข้อหนึ่งนะคะตอนนี้ที่สำนักงานประกันสังคมบังคับใช้อย่างเข้มงวดนะคะในปีนี้และปีต่อๆไปนะคะเราดำเนินคดีในการอายัดบัญชีในจ้างนะคะแล้วก็อายัดทรัพย์สินมีการยึดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดทรัพย์สินของในจ้างนะคะตามมาตรา50หมายความว่าเลขาธิการนะคะมีอำนาจในการออกคำสั่งยึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดทรัพย์สินของในจ้างที่ไม่ได้นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มหรือการนำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มไม่ครบถ้วนนะคะกรณีที่ท่านหักเงินของลูกจ้างแล้วท่านไม่นำส่งนะคะเป็นเวลาเนิ่นนานนะคะแล้วเงินมีมูลค่าสูงนะคะแล้วลูกจ้างเนี่ยจะใช้สิทธิประโยชน์ไม่ได้นะคะเช่นเม
เมื่อทำงานครบ55 ปีหรือว่า60 ปีแล้วเกษียณนะคะอยากรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญพอมายื่นแบบขอรับบำเหน็จหรือบำนาญกับสำนักงานปรากฏว่านายจ้างเนี่ยค้างชำระหนี้นะคะหักเป็นปีไม่นำส่ง2 ปีก็แล้วนะคะ3 ปีก็ยังไม่นำส่งบางรายก็ยอมเสียเงินเพิ่มก็คือเหมือนคล้ายๆดอกเบี้ยนะคะยอมเสียค่าปรับแล้วก็เอาเงินที่หักลูกจ้างแล้วไปหมุนก่อนไปใช้ก่อนนะคะอันนี้ระวังนะคะเราดำเนินการในปีที่ผ่านมามีนายจ้างที่ถูกอายัดบัญชีนะคะมีอยู่ประมาณสัก40-50 รายนะคะในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอยู่2 รายที่ถูกยึดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดนะคะประกันสังคมก็มีนโยบายเข้มงวดเข้มข้นขึ้นนะคะในการอายัดทรัพย์สินในจ้างแล้วก็ขายทอดตลาดทรัพย์สินในจ้างที่ค้างชำระเงินสมทบกับกองทุนประกันสังคมนะคะในจ้างที่มีคุณภาพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายสำนักงานประกันสังคมก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าอกเข้าใจลูกจ้างนะคะว่าทำงานกับในจ้างแล้วก็อยากได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์ตามกฎหมายนะคะบางคนก็นายจ้างหักเงินทุกเดือนทุกเดือนบางรายนะคะในลูกจ้างบางรายนะคะก็ไม่สามารถจะยอมความได้นะคะบางรายก็มีการได้ฟ้องศาลแรงงานเองนะคะว่านายจ้างหักเงินไม่นำส่งนะคะก็เป็นการช่อโกงนะคะเงินที่หักเงินลูกจ้างและไม่นำส่งกับประกันสังคมจะมีความผิดตามกฎหมายช่อโกงได้นะคะผู้ประกันตนรายนั้นสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายจ้างได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าการทำธุรกิจหรือการเป็นนายจ้างควรปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะในส่วนของกฎหมายตามมาตรา92ของพรบประกันสังคมนะคะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในมาตรา92บัญญัติไว้ว่าผู้ใดไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่นำส่งเอกสารพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพบและไม่มาพบนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหมายความว่าในจ้างที่สำนักงานประกันสังคมเชิญพบนะคะเราจะมีหนังสือเชิญพบไปให้ท่านมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเรื่องของการมีลูกจ้างมาร้องเรียนว่าทำงานกับที่นี่ที่นั่นแล้วก็นำส่งเงินไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมหรือไม่แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างนะคะเมื่อสำนักงานประกันสังคมทำหนังสือเชิญพบไปท่านก็ไม่มานะคะฉบับที่2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกจะมีหนังสือสั่งพบนะคะสั่งพบก็จะมีระยะเวลาบอกว่าให้มาวันที่เท่าไหร่นะคะถ้าท่านมาไม่ได้ท่านต้องโทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตามท้ายหนังสือนะคะว่าไม่สะดวกติดขัดประการใดนะคะให้ท่านรีบแจ้งนะคะหากล่วงเลยระยะเวลาไปนะคะเราจะออกหนังสือนะคะเปรียบเทียบปรับนะคะโดยใช้กฎหมายในมาตรา92ก็คือขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะสั่งให้มาพบแล้วไม่มาพบนะคะท่านจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและในรอบปีที่ผ่านมานะคะในการเบิกเคลมสิทธิประโยชน์นะคะกรณีการหยุดพักรักษาตัวนะคะจากการโควิด19นะคะการติดเชื้อโควิด19หรือเจ็บป่วยทั่วไปนะคะแล้วแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะผู้ประกันตนในมาตรา38หรือ40ก็ดีนะคะหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะลงความเห็นให้ในใบรับรองแพทย์ว่าไม่สามารถทำงานได้กี่วันแล้วก็เห็นควรให้หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากี่วันนะคะแล้วท่านก็นำใบรับรองแพทย์เนี่ยมาเบิกขาดรายได้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะปรากฏว่ามีการเติมนะคะเติมวันที่ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะคะในใบรับรองแพทย์นะคะตรงนี้อย่าทำนะคะเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะการเติมหน้าเติมหลังเนี่ยจะทำให้ท่านได้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมอ่ะเมื่อได้รับแบบคำขอกรณีขาดรายได้เนี่ยเราจะรีเช็คกลับไปที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยนะคะ
แล้วก็เราก็จะดูว่ากรณีที่ท่านเจ็บป่วยเนี่ยโรคที่ป่วยอยู่เนี่ยเหมาะสมไหมกับการหยุดพักรักษาตัวนะคะเราก็จะมีการสุ่มตรวจไปที่โรงพยาบาลเราจะถามให้คุณหมอยืนยันมาว่าเป็นคนเขียนใช่ไหมแล้ววันตามนี้ใช่ไหมนะคะอย่าลืมนะคะว่าการขอใบรับรองแพทย์เนี่ยมันจะมีคู่ฉบับมีต้นฉบับนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝากผู้ประกันตนไว้นะคะว่าอย่าเติมอย่าเพิ่มนะคะหรือมีการปลอมแปลงเอกสารนะคะใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมนะคะทำขึ้นมาเองนะคะหรือหยิบใบรับรองแพทย์ที่ราชการแจ้งความไว้ว่าสูญหายนะคะท่านก็เอามาใช้เขียนเองนะคะเขียนด้วยลายมือตัวเองแล้วก็บอกว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรหยุดต้องจำเป็นต้องพักรักษาตัวกี่วันกี่วันแล้วก็มาเบิกเงินขาดรายได้กับสำนักงานประกันสังคมอันนี้ฝากไว้เลยนะคะปีที่ผ่านมาพบเริ่มมีความเสียหายกับกองทุนประกันสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ประกันตนอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนานะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีการเติมหน้าเติมหลังเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเจตนาอยู่แล้วนะคะก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา137นะคะผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายนะคะต้องระวังโทษจำคุกนะคะแล้วก็คดีตรงนี้นะคะการปลอมแปลงเอกสารนะคะก็จะเป็นคดีอาญาแจ้งความเท็จนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรา265นะคะผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือต่อเติมดัดแปลงนะคะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนะคะหรือปรับตั้งแต่1,000 บาทถึง 10,000 บาทนะคะหากว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนะคะก็จะมีโทษสูงสุดนะคะมากกว่านี้นะคะก็จะเป็นคดีอาญาที่จะยอมความกันไม่ได้นะคะที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาตรา40นะคะโดนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีอาญานะคะตรงเนี้ยก็จะมีโทษท่านต้องถูกจำคุกด้วยนะคะแล้วเป็นโทษที่ยอมความกันไม่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะมีการคืนเงินให้กับสำนักงานนะคะเป็นเงินที่เป็นลาภที่มีควรได้นะคะหรือว่าเป็นเงินที่ท่านไม่ควรจะได้รับนะคะไม่พึงที่จะได้รับเนี่ยท่านอย่าหานะคะอย่าหาเรื่องที่จะทำให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเดือดร้อนนะคะเพราะว่ายังไงซะนะคะเงินหลวงนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเหมือนโบราณว่านะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จะเจ้าหน้าที่อาจจะตรวจไม่เจอนะคะเพราะว่าภารกิจงานประจำเรามีเยอะนะคะแล้วก็มีผู้ประกันตนที่เราต้องดูแลหลายแสนคนนะคะการเบิกการคลีมอาจจะมีการลอบตะขายไปบ้างนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตรวจพบตรวจเจอนะคะคดีความก็ไม่หมดอายุนะคะก็สามารถดำเนินคดีย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะสำหรับผู้ประกันตนในจังหวัดพิษณุโลกนะคะสำนักงานประกันสังคมจริงจังนะคะแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วหลายรายนะคะเราไม่อยากเห็นนะคะผู้ประกันตนของเรานะคะกระทำความผิดกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติประกันสังคมก็ดีนะคะหรือประมวลกฎหมายอาญาก็ดีนะคะเราไม่อยากเห็นนะคะแล้วเราก็ไม่อยากทำนะคะเราอยากดูแลประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะถ้าใครคิดที่จะทำหยุดนะคะหยุดที่จะทำอย่าทำเลยนะคะมันไม่คุ้มกันนะคะกับอิสรภาพที่สูญเสียไปนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยดำเนินคดีแล้วเนี่ยจะไม่มีการถอนเรื่องนะคะเพราะว่าตามระเบียบราชการแผ่นดินเนี่ยถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยก็จะยอมความกันไม่ได้จนกว่าศาลจะตัดสินนะคะก็เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะคะข้อกฎหมายทั้งหมดที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะอย่าฝ่าฝืนนะคะขอความร่วมมือว่าให้ปฏิบัติตามทั้งในจ้างทั้งผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะวันนี้ก็มีสาระดีๆ3เรื่องนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบนะคะในเรื่องการขอคืนเงินที่ชำระไว้เกินนะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายที่คนทราบแล้วก็ควรปฏิบัตินะคะก็หวังว่า
สำนักงานประกันสังคมจะไม่เจอผู้ประกันตนหรือนายจ้างนะคะที่เราจะต้องเป็นเจ้าทุกข์กันนะคะหรือว่าเราต้องมาฟ้องคดีกันหรือว่าการต้องมาอายัดบัญชีอายัดทรัพย์สินหรือกระทั่งการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนะคะเราไม่อยากเจอกันในสภาพแบบนั้นนะคะเราอยากเจอในภาพของการเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็คือประกันสังคมดูแลท่านนะคะมอบสิทธิประโยชน์ให้อำนวยความสะดวกให้กับท่านในการเบิกนะคะในการเบิกสิทธิประโยชน์หรือการให้คำปรึกษาในเรื่องของกฎหมายแรงงานนะคะในทุกๆเรื่องนะคะหรือว่าความเดือดร้อนนะคะจากการถูกเอารับเอาเปรียบแรงงานนะคะก็เรียนเชิญนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะที่จะสอบถามเพิ่มเติมค่ะเรียนเชิญมาที่สำนักงานประกันสังคมนะคะที่สารกลางนะคะเราอยู่ชั้น4ตึกใหม่นะคะหรือถ้าท่านไม่สะดวกมาท่านก็โทรไปที่1506ได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ call center ตอบคำถาม24ชั่วโมงนะคะก็ฝากไว้นะคะใน3เรื่องนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเวียนกันนะคะมาให้ความรู้มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องใหม่ๆนะคะหรือการตากฎหมายขึ้นมาใหม่หรือบทความอะไรก็ตามนะคะที่ผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างควรรู้ควรทราบนะคะเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขออวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีโชคมีลาภแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะตามความดีที่ท่านทำนะคะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ